คนที่เป็นศิลปินเท่านั้นนะครับเจ้าของคลินิกเขาเป็นศิลปินนะครับเออขอให้ยกมือต้อนรับคุณหมอดีดีพีได้ไหมคะคุณหมอช่วยหน่อยเดียวชวนพี่เต้นก็ธรรมดาธรรมดาไปชวน CEO เต้นดีกว่า CEO เต้นเลยได้ไหมเต้นเอาหน่อยเอาหน่อยเมื่อสักครู่นี้เราไปเต้นตรงนั้นไงด้านหลังผมมองไม่เห็นใช่ไหมครับมองเห็นไหมอีกสักรอบดีกว่าเนาะอีกสักรอบอีกสักรอบเออฉันเป็นหมอนะพี่เป็นศิลปินด้วยไงเอออ่ะทักทักทักทีนะด้วยกันด้วยกันด้วยกันหมดเลยฮะก็มาอ่ะโอเคฝากลงติ๊กต็อกด้วยนะครับเจ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมาไม่ใช่หมอแต่จะขอเยียวยาระบบเป็นที่ปรึกษาตอบได้ทุกปัญหาคอยรักษาแผลใจให้เธอปรบมือครับปรบมือหน่อยสบายน้องสบายน้องโอ้โหวันนี้มาเรียกว่ามาเซอร์ไพรส์ครับผมให้กับ The Risk Clinic ค่ะใช่ครับผมเขาแกงส้มเลยดีกับพี่ชายคนนี้มากครับคุณหมอมีอะไรจะบอกกับทั้งสองคนบ้างฮะขอบคุณมากเลยครับจริงดีใจนะคือรู้สึกเอาจริงรู้สึกตื่นตันใจเนี่ยคือจริงๆรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าจริงๆทุกคนที่มาในวันนี้รวมถึงคิดแล้วก็แกงส้มครับคือรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่รอบข้างมีแต่คนคอยซัพพอร์ตเสมอมาคือไม่คือผมต้องบอกอย่างนี้มาวันนี้นะผมบอกเลยทั้งผมกับพี่แกนะค่าตัวไม่ต้องพูดกันไม่พูดกันเลยไม่เคยหวังเรื่องเงินกับหมออยู่แล้วหวังอันเทล่าฟิลเลอร์ใต้ตาหรืออะไรแบบนี้หมอกำลังน้ำตาไหลอ๋อจะดีแล้วหมอกำลังน้ำตาไหลเลยโทษนะครับมึงเอาน้ำตาดูสิมาเช็คก่อนหมอเช็คก่อนเห็นไหมซัพพอร์ตทั้งงานนี่ไม่ก็คือจริงๆขอบคุณมากแล้วก็ดีใจมากขอบคุณทุกคนในที่นี้มากที่สละเวลามาเพราะว่าเป็นคนที่คิดกับตัวเองตลอดว่ารู้สึกโชคดีที่ทุกคนซัพพอร์ตมีคนหลายๆคนซัพพอร์ตทั้งที่บางทีเราอยู่ในจุดที่ไม่ต้องคุยกันเรื่องคำว่าจ่ายเงินเท่าไหร่ไม่ต้องคุยกันเรื่องคุยนะพี่คุยอยู่นะฮะพี่คุยนะพี่คุยอยู่นะอย่าอยากโกหกประชาชนไม่อย่างพี่นุ้ยอย่างเงี้ยแบบว่าพี่นุ้ยค่าตัวเท่านี้วันนี้พี่นุ้ยเอาแค่ค่าขนมเท่านี้รู้ด้วยเนี่ยรู้ตัวปะเนี่ยจริงปะเนี่ยรู้ปะเนี่ยแล้วงานยาวด้วยอ่ะงานยาวแล้วร้อนด้วยพูดเล่นมาด้วยใจทุกคนแต่ว่าทุกคนรับรู้แล้วก็ดีใจที่ขอบคุณที่ช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็อย่างที่บอกไปคือไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะถ้าเราไม่มีคนรอบข้างเราที่ช่วยซัพพอร์ตเราที่ช่วยพยุงเราแล้วก็พาเราก้าวเดินไปข้างหน้าเราทำไม่ได้ทำคนเดียวยังไงก็ทำไม่ได้โลกเรามันต้องมีสังคมมันต้องมีการช่วยเหลือกันถ้าทั้งคู่ในที่นี้หรือทุกคนที่มาในวันนี้ตอนนี้เป็นถึงช่วงที่ลิฟจะกิฟต์แบ็คไงว่าถ้าใครมีอะไรอยากให้ช่วยเหลือลิฟพร้อมช่วยเหลือทุกคนกลับไปอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันคือถ้าเพื่อนมันไม่ช่วยเพื่อนก็รู้สึกยังไงแล้วอ่ะจังหวะเนี้ยขอบคุณทุกคนมากจริงๆตบมือขอให้ได้สักครั้งนะทุกท่านครับคุณหมอบอกแล้วนะตอนนี้พร้อมช่วยเหลือทุกอย่างนะฮะเอาล่ะขอยืมฮะขอยืมมีให้ยืมสัก500,000ไหมหมอจะกีแฟตไม่ใช่เหรอผมนี่สิงห์รักนุ้ยเอาล่ะแขกรับเชิญของเราแกงส้มกันดีกว่าพูดถึงคุณหมอหน่อยฮะพูดถึงเดริสนิดนึงคือจริงๆแล้วผมรู้จักพี่ลิศมานานมากมากมากละก็ตั้งแต่ผมเข้าวงการผมก็เจอพี่ลิศเลยพี่ลิศเป็นคนที่แบบเสมอต้นเสมอปลายกับพี่กับเพื่อนกับน้องเสมอคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเห็นทุกรูปแบบการเติบโตของเขาในฐานะศิลปินแล้วก็ในฐานะ